สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องนากาจิมะชาแนลและเช่นเดิมคุณอยู่ในเกม Tale of Grimm ครับในส่วนคลิปวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปสั้นๆเช่นเดิมนะครับที่จะมาสรุปในส่วนของอีเวนต์ล่าสุดกับตัวละครใหม่นั่นก็คือ Wisdom Bird นั่นเองครับซึ่งอีเวนต์นี้จะชื่อว่า Light of Wisdom ครับโดยที่ในส่วนของรูปแบบในการหาฮีโร่จะเหมือนเดิมเลยครับโดยจะมีทั้งหมด5หน้าครับโดยหน้าแรกก็คือ Sign In ครับในส่วนหน้า Sign In ก็จะมีรางวัลให้ประจำวันนะครับตั้งแต่ Oz Coupon Remake Stone แล้วก็ในวันสุดท้ายก็จะได้ Wisdom Bird เข้ามาอยู่ในทีมนั่นเองครับและในหน้าที่2ก็จะเป็นในส่วน Story ครับซึ่งจะเป็นหมดเนื้อเรื่องของ Wisdom Bird ครับซึ่งสำหรับคนที่กำลังหา Oz Coupon ก็จะสามารถหาได้จากการผ่านด่านทั้งหมดในส่วนของตรงนี้นั่นเองครับและหน้าที่3คือ Start Up ครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆได้ Wisdom Bird มาแล้วก็ทำการอัพดาวของ Wisdom Bird ให้ไปสู่ดาวสูงๆเนี่ยมันก็จะมีของรางวัลปลดล็อกต่างๆนั่นเองครับทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆมีท่าแสงตัวอื่นนะครับที่เป็น15ดาวแล้วแต่ว่าอยากจะลองอัพในส่วน Wisdom Bird เพราะว่าของมันพอพอดีนะครับก็แนะนำว่าให้ใช้ Remake Stone นะครับเพื่อที่จะได้รับของรางวัลส่วนอื่นนั่นเองครับและหน้าที่4ก็จะเป็นหน้าแพ็คครับซึ่งหน้าแพ็คเนี่ยก็จะเป็นการขายของของอีเวนต์นี้นั่นเองครับโดยที่จะมีของมาขายอย่างเดิมก็คือออสคูปองที่จะใช้สุ่มหา Wisdom Bird ในกิจกรรมนี้นั่นเองครับเรามาดูกันที่หน้าสุดท้ายครับก็คือหน้าซัมมอนครับโดยที่เรทในการสุ่มของได้ก็จะมีตามนี้เลยนะครับอันแรกก็คือ Wisdom Bird จะมีโอกาสอยู่ที่ 0.70% นะครับแล้วก็จะมีไดมอนด์ 10K นะครับก็คือไดมอนด์ 10,000 ก้อนอยู่ที่ 0.10% เช่นเดิมนะครับส่วนธาตุน้ำไฟลมนะครับที่เป็นฮีโร่5ดาวเนี่ยก็จะอยู่ที่ 5.38% ครับส่วนฮีโร่5ดาวที่เป็นธาตุแสงและความมืดจะอยู่ที่ 1.77% ครับอีพิกเกียร์จะอยู่ที่ 3.0% ครับแล้วก็ฮีโร่4ดาวก็จะอยู่ที่18.01% ครับแล้วก็สุดท้ายจบด้วยแหล่ไอเทมอยู่ที่ 71.00% นั่นเองครับก็อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับว่าอยากจะได้เธอเข้าทีมหรือเปล่าแต่ว่าเรียกได้เลยครับว่าเธอเป็นหนึ่งในตัวละครที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ทุกๆการสุ่มเพื่อนๆก็จะได้ Guiding Feather ครับซึ่งเป็นขนนกสีทองซึ่งขนนกสีทองตัวนี้จะเป็นไอเทมของกิจกรรมอีเวนต์นี้ครับแล้วก็สามารถแลกของในช็อปได้นั่นเองครับและก็เช่นเดิมครับในส่วนของการสุ่มนี้มันจะนับเฉพาะการสุ่มในอีเวนต์นี้เท่านั้นนะครับไม่รวมการสุ่มอื่นครับเรามาดูที่สกิลของ Wisdom Bird ซึ่งเป็นเมจท่าแสงกันบ้างนะครับท่าแรกจะทำการโจมตีศัตรูแถวหน้าและกลางที่มีพลังโจมตีสูงสุดด้วยดาเมจเวท 260% โดยที่ในการโจมตีนี้มีโอกาส 60% ที่จะทำให้อีกฝ่ายติดสถานะ Electric Shock ครับโดยสถานะ Electric Shock จะทำให้อีกฝ่ายเสีย HP นั่นเองครับท่าที่2จะทำการเพิ่มพลังโจมตี 40% HP 20% แล้วก็คลิเรท 15% ครับและด้วยผลของสกิลนี้หากในทีมเนี่ยมีท่าแสงอยู่ด้วยนะครับเธอก็จะสุ่มสถานะ Perception แบบสุ่มให้กับตัวละครท่าแสง1ตัวครับส่งผลให้ตัวละครท่าแสงตัวนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะโจมตีติด Electric Shock อีก 25% นั่นเองครับท่าที่3จะทำดาเมจเวทหมู่ใส่ศัตรูโดยมีดาเมจรุนแรงถึง 800% เลยทีเดียวครับแต่ศัตรูจะรับดาเมจเวทไม่เกิน 450% นะครับโดยที่สกิลนี้เนี่ยจะตีศัตรูแรงขึ้น 20% หากอีกฝ่ายติด Electric Shock นั่นเองครับแล้วก็ท่าสุดท้ายก็คือท่ากรณีที่อีกฝ่ายติด Electric Shock 1แต้มก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับ Wisdom Bird 5% นั่นเองครับและนอกจากนี้หากกรณีที่Wisdom Bird ไปติดสถานะกลุ่มคอนโทรลใดๆก็ตามแต่ที่ส่งผลให้ตัว Wisdom Bird เคลื่อนไหวไม่ได้หรือแสดงท่าไม่ได้ก็จะเปิดใช้งาน Light Quill ครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะแสดงผลแค่ครั้งเดียวในการต่อสู้นะครับโดยจะทำให้สถานะกลุ่มคอนโทรลตัวนั้นไร้ผลไปทันทีครับและนั่นก็คือสกิลของ Wisdom Bird นะครับจริงๆอ่ะถ้าถามถึงเรื่องตัวรูนเนี่ยเรียกได้เลยว่าตัวรูนของเธอก็จะเป็นแนวสายโจมตีนะครับไม่ว่าจะเป็น Grippleซึ่งจะส่งผลให้สัมประสิทธิ์ของเวทมนต์เนี่ยมันมีการเหวี่ยงในอัตราที่สูงขึ้นนั่นเองครับแล้วก็มีความเสถียรและคงที่มากขึ้นอันที่2ก็คือโฟกัสครับ
และอันที่3ก็คือเมจิซึ่ง2ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเพิ่มพลังโจมตีเวทมนต์ให้สูงขึ้นนั่นเองครับแล้วนอกจากนี้ก็จะสามารถใส่ในส่วนของเอ็กโคก็ได้นะครับหรือเพื่อนๆบอกว่าอยากจะใส่ในส่วนของตัวดีบัฟอย่างอื่นเช่นแอสเซติกหรือว่าสโลว์ดาวน์เข้าไปให้กับตัวละครตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับและนั่นก็คือสรุปสั้นๆนะครับสำหรับในส่วนของอีเวนต์ Light of Wisdom นั่นเองครับแล้วเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกันบ้างครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ช่องทางนี้ได้เลยนะครับและสุดท้ายนี้ข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมเรียบเรียงมาหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับแล้วก็ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราสำหรับคลิปนี้ช่องนักจิม่าขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ